อกกันให้แก่นะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะหะเนกิหะวัตถุดิเกเตคุมาตะยันตุเทวาธนาธนาวิสเมยะคะกัลทะพนาคาติสันตาสันติเกยังปุริวรัตจะนำสาธุเมสุนันตุธรรมะนวัตการโออะยัมพะเทตาธรรมะนวัตการโออะยัมพะทันตาธรรมะนวัตการโออะยัมพะทันตาทั้งสามพระองค์ในทวดผู้ทรงโคสุภราชนิธิรอนหาจะไหวพระนารายณ์ทั้งสี่กรทรงพุทธบวรมชินทราชเสื่องนรงหาจะผู้ไหวพระจตุพัทผู้ทรงมหาสวรรณพงศ์อิทธิฤทธิ์เรื่องนามทั้งสามองค์ทรงพบทั้งสามโอขจรเรื่องเดชเรื่องเวทเรื่องกรเรื่องฟ้าดินดอนขจรจบจักรวาลพระบรมราชองค์การได้สั่งสอนประกาศถึงในโลกโลกากลางวันผู้ละหมอดโสภาก็แห่งเห็นแจ่มตาประดับเรื่องเรื่องไฟราตรีอันดีแจ่มใสโคตรสดนั่งกระดูกกระสอดต่อรวดลายต้องจังหันนี้ประชาชนทั้งหลายเพิ่มพูนสบายพัฒนาพรเร่งเร็วเอาเทียนชัยไปที่ปลายซ้อนอาเวสะพาพรดีนี้สวัสดีสมพบคนข้างในทานโอลำพอขึ้นสามลาแสดงวันนี้อาจจะไม่ใช่โขนหลวงอย่างที่ท่านเคยรับชม
กันมานะครับในที่โรงละครที่เขาจัดงานกันขึ้นนะครับวันนี้เป็นผลสดแบบพูดกันง่ายๆคือผลชาวบ้านนะครับเราไม่ได้มีวิชาความรู้มากเท่ากับผลหลวงที่เขาได้จัดกันขึ้นครับเราเล่นกันแบบผลชาวบ้านแล้วก็รับงานกันตามงานที่ทางเจ้าภาพหรือว่างานมงคลหรือว่างานศพพูดกันง่ายๆว่าเขาจะหาไปแสดงตามงานหน้าไฟนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าผลงานการแสดงของเราอาจจะถูกตาต้องใจไม่ก็ให้รับชมดังที่ว่าพวกเราเป็นคนชาวบ้านนะครับเราไม่ใช่คนหลวงอย่างที่ท่านจะต้องกะเกณฑ์ว่าจะต้องถูกต้องตามความเป็นใจเสมอนะครับยังไงก็ขอฝากกันไว้อีกหนึ่งคณะผลสดแห่งจังหวัดอ่างทองคือผลสดสิทธิ์ชั้นเสมอสิทธิ์ครับและสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะเสนอพระราชนิพนธ์รามเกียรตินะครับเพราะโขนเล่นเรื่องเดียวนะโขนเล่นได้เรื่องรามเกียรติครับจะเล่นเรื่องอื่นไม่ได้ครับโขนจะชื่อลำยองก็ไม่ได้นะฮะจริงนะครับโขนต้องเล่นเรื่องรามเกียรตินะครับสำหรับวันนี้โขนสิทธิ์ชั้นเสมอสิทธิ์จะเสนอท่านในท้องเรื่องรามเกียรติในตอนนั้นที่ชื่อว่าอับอารอยครับมาอ้อมเอ่ยมาอ้อมเอ่ยเป็นโลหะวัดกับการเงินเกียรติตามประสิทธิ์แน่จะเป็นโอรีตีทวีเป็นกระดิ่งกองหัวทุกข์ต่างนอกจากกันไปในยานาเป็นมหาหันประชาชนยานรงอย่างมีประสิทธิทางจำสนองต้องปั่นกองไฟไว้ถึงพระภูมิประสิทธิทางที่พระองค์เป็นอารมณ์